ขณะที่ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณกิตติศักดิ์จะเรียกอดีตสวก็ไม่ได้นะจะเรียกรักษาการสวก็ไม่เชิงเรียกอะไรเนี่ย คนกิตติศักดิ์รัตนวรหะคือหมดวาระแต่ระหว่างนี้ถ้ามีเหตุจำเป็นก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่สวได้เมื่อวานนี้น่าสนใจอันเนื่องมาจากคดีซึ่งเกิดขึ้นที่วัดบางครานที่พิจิตรอันตรงไหนใช่ค่ะที่มีกรณีบุกเข้าทำร้ายร่างกายพระสงฆ์คนงานของวัดนะคะแล้วเจ้าอาวาสวัดบางครานได้รับบาดเจ็บชาวบ้านก็ได้รับบาดเจ็บอะค่ะแล้วมีการดำเนินคดีซึ่งมีคนถูกแจ้งความไป23คนส่งฟ้องไปแล้ว21คนคนที่ยังเหลืออยู่หนึ่งในนั้นคือสว.กิตติศักดิ์นี่แหละค่ะและก่อนหน้านี้เอกสิทธิ์คุ้มครองหรือยังไงใช่ค่ะใช้เอกสิทธิ์สว.ในการคุ้มครองทีนี้หมดวาระแล้วเมื่อ10พฤษภาใช่ไหมคะพนักงานสอบสวนก็เลยนัดให้คุณกิตติศักดิ์มาพบเพื่อจะส่งฟ้องอัยการครั้งที่1นัดเมื่อวานนี้13พฤษภาคมปรากฏสว.กิตติศักดิ์ไม่ได้มาตามนัดนะคะบอกติดธุระที่กทม.ขอเลื่อนไปก่อนก็เหลือแค่เฉพาะผู้ใหญ่บ้านที่เมื่อวานไปพบตำรวจตามนัดแล้วยังไงต่อคุณกิตติศักดิ์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือโทรไปถามว่าวันนี้ท่านไม่ได้ไปพบพนักงานสอบสวนใช่ไหมท่านบอกท่านติดธุระเลยไม่ได้ไปตามหมายเรียกครั้งที่1นักข่าวก็เลยถามว่าธุระอะไรท่านบอกว่ามีประชุมที่รัฐสภาเป็นงานที่ต้องทำไม่ได้หนีการให้ข้อมูลกับตำรวจนะไม่ได้มีเจตนาจะหนีขณะที่รองผู้กับโพทะเลพิจิตรพันตำรวจโทประภาสอินผาบอกว่ายังไงนะบอกก่อนหน้านี้ตำรวจไม่สามารถส่งฟ้องคุณกิตติศักดิ์ได้เพราะว่าใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองต่อเนื่องแต่เมื่อสว.หมดวาระแล้วตำรวจก็ได้ออกหมายเรียกคุณกิตติศักดิ์มาพบเพื่อจะส่งฟ้องอัยการครั้งที่1เมื่อวานนี้แต่คุณกิตติศักดิ์ไม่มาตามนัดก็เดี๋ยวจะออกหมายเรียกครั้งที่2และ3ถ้ายังไม่มาก็ออกหมายจับค่ะขณะที่ย้อนกลับมาที่ถามคุณกิตติศักดิ์เมื่อวานนี้โทรศัพท์ถามว่าถ้ามีการออกหมายเรียกครั้ง2ครั้ง3ตามมาจะไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคุณกิตติศักดิ์บอกก็ถ้าไม่ติดธุระอะไรก็พร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วนักข่าวถามอีกตอนนี้หมดวาระการเป็นสว.แล้วไม่มีเอกสิทธิ์รับรองแล้วถ้าไม่ไปตามหมายเรียกอาจจะถูกออกหมายจับได้นะคะคนกิตติศักดิ์บอกอย่างมั่นใจพร้อมรับกระบวนการทางกฎหมายมาตลอดไม่เคยคิดใช้เอกสิทธิ์ปกป้องตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นควันหลงนะและเราว่ากันต่อ